สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทดลองวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแป้งในยาสีฟันนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง 1. ยาสีฟันนะคะยี่ห้อต่างๆที่เราอยากทดลอง 2. แก้วจะเป็นขวดแก้วหรือแก้วเป๊กก็ได้นะคะ 3. น้ำเปล่า 4. เบตาดีน 5. อุปกรณ์สำหรับคนจะเป็นตะเกียบดอปเปอร์หรือว่าช้อนก็ได้นะคะมาดูขั้นตอนการทดลองได้เลยค่ะขั้นตอนที่1เราจะเทน้ำลงไปในขวดแก้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8มี8ยี่ห้อนะคะขั้นตอนที่2บีบยาสีฟันลงไปนะคะบีบยาสีฟันใส่ลงไปในขวดแก้วที่สามคอนเทนเซนซิดาดาวีนะคะลองมาคนกันได้เลยจับแก้วไว้แล้วก็คนให้ยาสีฟันละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำเปล่านะคะเราจะหยดเบตาดีนลงไปขั้นตอนหยดลงไปประมาณ2หยดนะคะแล้วก็จะคนของยาสีฟันกันนะคะว่าจะเกิดอะไร
ขึ้นเราก็มาสรุปการทดลองกันได้เลยนะคะจากการทดลองนี้เราจะเห็นได้ว่ายาสีฟันยี่ห้อไหนที่มีแป้งเยอะก็จะยังเป็นสีน้ำตาลอยู่นั่นเองส่วนยาสีฟันยี่ห้อไหนที่มีแป้งน้อยก็จะกลับมาเป็นสีขาวขุ่นของยาสีฟันเหมือนเดิมนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเลือกยาสีฟันที่เหมาะสมกับฟันของเด็กๆได้เลยจะทำให้เด็กฟันไม่ผุง่ายนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมวิดีโอ